ช่วงนี้จวดจวดไปกับข้าราชการหนุ่มและสาวนักศึกษา2ท่านนี้ที่พกความมั่นใจมาเกินร้อยว่าแต่จะถูกใจคณะกรรมการของเราหรือไม่ไปชมกันเลยครับสุขที่มันเสมอมั่นเพื่อไม่อันความเจ็บยาสุใดความไข่ยาสุมีความสุขจงเป็นของพี่ของน้องเช่าไม่ต้องค้ำมาลำฟังเพชรสุขุสุขคนครับกราบเรียนท่านคณะกรรมการนะครับคุณครูสลาคุณวุฒิคุณแม่ไกลปิศนาวงศิริแล้วก็พี่อีทปงล่างนะครับพร้อมพี่น้องชาวเวิร์กพอยต์ไม่ต้องค้ำมาลำฟังเพชรสุขุสุขคนครับผมดาบตำรวจสุทินพันวิเศษนะครับมาจากอำเภอพยัคฆ์กระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามอายุ36ปีปัจจุบันรับราชการอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามครับผมเวลาเรียกสั้นๆในชาวบ้านเรียกอะไรเรียกดาบสุทินดาบทินครับดาบทินเลยครับผมก็เขาจะให้ฉายาว่าตำรวจสายลำทินภูธรครับตำรวจสายลำครับผมแล้วรับงานเป็นหมอลำด้วยไหมก็มีครับมีรับงานวงทั่วไปครับอาจารย์ทุกงานมีวงดนตรีของทีมงานที่ทำกันเองก่อนที่จะเป็นตำรวจผมก็เป็นนักร้องประจำโรงเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กก็เลยตามความฝันตัวเองมาเรื่อยๆครับถึงจะเป็นข้าราชการตำรวจแต่ก็ยังทำจากร้องกับนี้มันพบบุรุษมีพื้นฐานเป็นหมอลำแล้วผมเองก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กบอกตรงว่ามันอยู่ในสายเลือดถ้าถามจริงๆคือผมอยากเป็นนักร้องมากกว่าแต่ว่าก็ได้หน้าที่การงานคือพื้นฐานของคนอีสานพื้นฐานคืออยากให้ลูกหลานได้รับราชการพ่อแม่ผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันลูกชาวไร่ชาวนาผมก็เลยลองไปสอบครั้งแรกสอบติดเลยแรกอายุตอนนั้นก็19ปีก็รับราชการตั้งแต่อายุ19ปีแต่ว่าถามจริงชอบนักร้องมากกว่าชอบร้องเพลงมากกว่าก็ขอกำลังแรงใจนะครับจากพี่น้องข้าราชการตำรวจไม่เฉพาะสพ.ยางศรีสุราษฎร์นะครับแต่ขอเป็นจากทั่วประเทศเจ้าที่ตำรวจทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนญาติพี่น้องนะครับทุกภาคส่วนก็เป็นกำลังแรงใจให้กับตำรวจสายลำคนนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าวันข้างหน้าผมมีโอกาสได้ไปรับใช้พี่น้องในเขตทุกพื้นที่นะครับฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยครับแล้ววันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะมาถ่ายทอดบทเพลงหมอลำของพี่ไผ่พงศธรครับเอาที่สบายใจครับเอาที่สบายใจครับผมเสียงเบาน้ำมวนแล้ว อยากฟังเสียงล่ำมาทีนี้อยากฟังเสียงล่ำหมอลำ เต็มที่นะครับดาบครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับเตรียมตัวเด้อเตรียมตัวมีแต่พูดผ่อนงามๆเตรียมตัวจะน้อยเฮาโอ้ยน้องเอาโลดเด้อเด้อล่ะเอาที่สบายใจขันสิไปทางเขาบ่ว่ายังดอกทางอายแม่ตายคือน้ำเจ้าสิอดเอาดอกทางที่คำเอ่ยถ้าเขาดีกว่าอายก็คงห้ามน้องบ่ฟังโอ้ยเด้อน้องโอ้ยน้องเอ้ายาวเจ้ามาผลมาซื้อน้ำกัดกำเอาที่สบายใจของพี่ไพพงศธรฝากต้องปิดความสุขความวนสื่นครับเอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกักขังเมื่อมีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหมเอาโลดล่ะเอาที่สบายใจไปสาไปน้องล่ะเจ้าจงไปดีถ
ถ้าอยู่ด้วยกันมันทรมานบ่มีความหวานบ่มีความสุขเป็นทุกทางปีอ้ายยอมหลีกทางเปิดใจให้เจ้าเต็มที่แต่ยังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานานเอ้าหยาวเถอะ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 หัวน้องกันกามบ่ต้องยานพี่ขวางทางดอกนาบ่ต้องยานพี่ขวางทางดอกนาท่านขึ้นมาไปแล้วดีกว่านี้ทางอ้ายก็สวงใจบ่อยากให้ทนอยู่เป็นทุกข์ถ้าจะมีความสุขบ่ว่าเลยทางอายเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกเพียงก็อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธาเลือกเอาขอบคุณครับมวนค่ะขอบคุณครับคุณแม่ครับค่ะพูดหนาเสื้อว่าเป็นตำรวจล่ำมวนอีกนี่เสียงดีค่ะจังหวะกะโล่งโตมวนกะอย่าลืมล่ำต่อไปด้วยค่ะเด้อขอบคุณครับล่ำมวนให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันหลายๆค่ะครับขอบคุณคุณแม่ครับเยี่ยมครับอยู่สน.ใดก่อครับไออยู่สพ.ยังศรีสุราษฎร์พี่น่าจะจำได้ดีอยู่ครับเมื่อเกิดเหตุที่นาดูนเมื่อที่พี่ทำการแสดงนะครับมีตำรวจสพ.ยังศรีสุราษฎร์เสียชีวิต2นายวันนั้นเหตุการณ์ตื่นเต้นมากครับกำลังร้องเพลงอยู่ครูคนก็ลุกพรุบขึ้นมาผมก็นึกว่าคนต่อยกันผมก็คนบอกเอ้ยไม่ไล่งูงูงูผมก็แบบเฉยเล่นมุกอยู่ผมก็เล่นมุกงูคนก็ลุกขึ้นหมดที่ไหนได้คนกำระเบิดวิ่งรอบหน้าเวทีครับผมก็ด้วยความเก่งผมก็โดดลงไปผมก็จับระเบิดใช่ไหมผมก็จะวิ่ง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 อันนี้เลยจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ครับเอาวินเจอร์เลยครับผมก็แลนด์ลงไปที่กอนมูเลยครับเส้นเลยก็ต่ำนะคุณครับโอ้เหตุการณ์วันนั้นอ๋อใช่ครับอยู่โรงพักเดียวกันนี่แหละครับครับผมว่าน่าดีใจแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่สน.เดียวกับดาบเนาะถ้ามีตำรวจที่ลำเก่งขนาดนี้แล้วในโรงพักเวลามีงานผมว่าดาบก็ต้องลำทุกวันทุกครั้งเลยเนาะทุกงานครับผมก็เอาวงดนตรีไปซอยงานวันตำรวจวันอย่างต่างๆเสียงดีลีลาเด็ดเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะลีลาการพูดนำเข้าขึ้นมาในนำตัวเรียบร้อยครับเบ็ดเสร็จเลยแล้วก็มีส่วนคล้ายพี่ไผ่นะผมว่าโอ้ครับดีใจมากๆวันนี้ได้ฟังเสียงตำรวจไทยที่ร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้นะครับวันนี้ ขอบคุณที่มาครับผมผ่านครับขอบคุณอีกครับผ่านครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิภาวรรณอุทัยสารนะคะอายุ20ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปวส.2นะคะสาขาพืชสวนค่ะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยค่ะเป็นสาวสุโขทัยค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกชื่อเล่นชื่อน้องนัทค่ะน้องนัทสาวสุโขทัยป่ะแม่อยู่หนองบัวลำพูจ้ะอ๋อสุโขทัยแต่พูดอีสานนะคุณแม่เป็นคนหนองบัวลำพูแม่นจ้ะเห็นบอกว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ตัดสินใจมารายการนี้มันคืออะไรลูกที่หนูมาเวทีนี้นะคะเพราะว่าหนูอยากลบคำดูถูกจากคนรอบข้างที่บอกว่าหนูทำไม่ได้หรอกแข่งไปก็แพ้อย่าไปแข่งเลยปีหน้าอย่าทำเลยหนูอยากทำให้เขาเห็นค่ะว่าหนูก็ทำได้หนูจะลบความดูถูกแล้วก็เอาความดูถูกนั้นเก็บไปเลี้ยงผักดันแล้วก็ทำความสำเร็จของหนูให้เป็นจริงค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับแม่ค่ะคือพ่อหนูเสียชีวิตไปตั้งแต่หนูป.4แล้วค่ะนอกจากเรียนหนังสือนะคะปัจจุบันหนูก็จะมีงานอดิเรกคือร้องเพลงค่ะก็จะร้องเพลงแล้วก็ช่วยแม่ขายของค่ะแม่จะขายเกี่ยวกับขายข้าวแกงแล้วก็ขายขนมหวานนี่ค่ะหนูก็มีรายได้จากการทำร้องเพลงงานบวชนะคะประมาณหลักร้อยค่ะหนูก็ไปเพราะว่าอยากช่วยแม่ส่งหนูเรียนส่งตัวเองเรียนด้วยค่ะจะได้แบ่งเบาภาระแม่บ้างหนูออดิชั่นยังไงลูกวิธีการคัดเลือกหนูออดิชั่นทางออนไลน์ค่ะทาง Facebook ค่ะส่งมาทางข้อความ Facebook มีคนดูถูกค่ะมีกี่คนส่วนมากจะเป็นคนรอบข้างค่ะเพื่อนคนแถวบ้านคนข้างบ้านนี่ค่ะแสดงว่าเราไปเล่าความฝันให้เขาฟังว่าเราอยากมาค่ะแล้วเราก็แข่งทุกครั้งก็ไม่ได้จริงๆค่ะอ๋อรวมไปถึงหนูเคยไปแข่งที่อื่นแล้ว
แข่งหนูก็แข่งตามงานวัดตามงานโรงเรียนนี้ค่ะแต่ก็ไม่เคยได้เลยค่ะไม่เคยได้ค่ะแล้วหนูได้เล่าว่าหนูจะมารายการนี้ให้เขาฟังไหมหนูเล่าค่ะแล้วเขาว่ายังไงเขาก็จะคอยดูค่ะจะคอยดูวันนี้ก็เลยท้าทายทั้งตัวเขาและตัวเราด้วยใช่ค่ะว่าจะกล้าไหมหนูก็ขอบคุณเขานะคะที่หนูจะเอาคำที่เขาพูดค่ะมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะถึงว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงหนูก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะจะร้องเพลงอะไรลูกเมื่อนี้สิมาร้องเพลงกลับไปก็เป็นสำรองของพี่ต่ายอรทัยค่ะกลับไปก็เป็นสำรองเป็นบทเพลงซาจ้ะเป็นเพลงช้าๆเนาะดีแล้วล่ะเลือกเพลงช้าเพราะเราพูดเร็ว พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญครับมาอ่อนมาง้อมาวอนให้กลับไปเป็นคือเก่าสิได้บ่ครับคำเว้าคำขอจริงจังอยากใจอ่อนเด้แต่คิดขึ้นมาน้ำตาก็พังย้อนมองเคยอยู่มันเอามันอังจึงตัดใจยอมเดินจากมาน้ำตาเบคหักให้จอดความคิดฮอดบอกให้ขึ้นไปหาความรู้สึกเถียงกันไปมากะจักสิว่าสิเฮ็ดจังใดกลับไปก็เป็นสำรองเป็นเจ้าของตัวจริงบ่ได้กับผู้มาก่อนเพิ่นยังบ่ไปใส่ยังหักอายลายลายก็แค่เพิ่นคักกลับไปก็เป็นเหมือนเดิมอาหารเสริมแค่ยำเหงามากมากก็ยังคิดฮอดก็ยังห่วงยังหักแต่ก็บ่อยากเดินย้อนไปเจ็บอยู่มงกะเอามาง้อยังจำยังเก็บในภาพที่เราเคียงใกล้ชีวิตยังติดยังหลงในใจคืออยากใจแท้สิกลับก็กลัวสิลืมกะเหงาว่าสิปกลายกับอ้ายจะกล่าวคุณค่ะร้องเพราะนะนักเป็นคนเสียงดีมากเสียงนุ่มเสียงน่าฟังเลยล่ะแล้วก็การออกเสียงเป็นธรรมชาติแล้วมันสื่อสารอารมณ์จบไปในตัวเลยนั่นคือเรื่องดีแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ต้องซ่อมแซมอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเชิญคุณแม่ครับเสียงขึ้นมานี่เพราะเลยค่ะว่าน้องนัทนี่เสียงแบบนุ่มนวลน่าฟังก็อย่างที่คุณครูท่านบอกว่ามันต้องมีซ่อมแซมซ่อมแซมก็หมายถึงว่าบางทีเนี่ยเสียงของน้องนัทมันจะเพี้ยนสูงก็เลยทำให้มันเหมือนเพลงมันมาไม่เต็มเสียงนะคะทั้งที่เสียงดีก็เลยอยากจะให้น้องนัทเนี่ยไปฝึกมาอีกดันตัวเองว่าช่วงที่มันสูงๆว่าทำไมมันถึงไม่ถึงเราก็ต้องไปฝึกที่ลมหายใจของเราว่าเราจะทำยังไงให้มันเพราะเสมอเหมือนกับที่เราขึ้นต้นมาให้เสียงมันราบรื่นไปแล้วก็น่าฟังมากขึ้นนะคะอยากให้น้องนัทไปซ่อมแซมตรงนี้ค่ะค่ะเกินคาดนัททำได้ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่คิดมาตอนแรกที่นัทบอกว่าโดนเพื่อนล้อว่าไปไหนแล้วไม่มีโอกาสที่จะสมบูรณ์สำเร็จใช่ไหมผมว่าวันนี้นัททำเกินคาดที่พี่คาดเอาไว้มากขึ้นมาเราทุกคน3คนเนี่ยมองหน้ากันเลยเสียงดีนัดเสียงดีมากมีเนื้อเสียงดีมากคือสิ่งที่จะต้องมีการเพิ่มเติมก็คือเทคนิค
พี่ว่าคือคนขึ้นมาตั้งแต่ท่อนแรกถ้าคนได้มองตากันแล้วก็มองต้องหันมามองว่าหนูร้องขึ้นมาเฮ้ยใครร้องหันมาแสดงว่ามีความน่าสนใจแล้วแต่ว่าพี่ว่าตรงเสียงสูงที่มันขึ้นไม่ถึงพี่ว่าหนูยังไม่กล้าปล่อยออกมาเต็มนั่นแหละคือไปกดเอาไว้อยู่มันเลยทำให้แบบมันก็ไม่ขึ้นสักทีลูกซ้อมบ่อยๆแล้วก็กล้าร้องออกมาเลยเหมือนบรรยากาศที่เราร้องอยู่บ้านที่บ้านเสียงน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะปล่อยให้เต็มเลยมาเวทีนี้เหมือนกันไม่มีอะไรจะแล้วก็ใส่มันเต็มที่เลยพี่ว่านัดทำได้ลูกขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเสียงเพราะมากอยากให้หนูภูมิใจในเนื้อเสียงตัวเองแล้วก็วิธีการร้องการออกเสียงหนูทำได้ดีมันทำให้มีเสน่ห์และมันสามารถสะกดคนได้เลยนั่นคือสิ่งที่ทำได้ดีนะลูกส่วนที่เป็นปัญหาก็คืออย่างที่พี่อีทบอกเห็นด้วยคือหนูไม่ใช่ทำไม่ได้นะเวลาขึ้นเสียงสูงแต่หนูเป็นคนกลัวเสียงสูงตรงไหนที่มันสูงทีไรหนูจะออมแรงลงพอเสียงสูงแทนที่เราจะดันให้แรงมันส่งเราก็ไปเท่าเดิมมันก็เป๋แล้วก็แกว่งวิธีแก้คือเวลาหนูฝึกร้องนี่หนูอย่าร้องในห้องเช่าหรือในห้องนอนหรือตรงที่มีคนเยอะๆเพราะหนูจะเกรงใจคนอื่นหนูต้องหาที่ร้องที่มันโล่งๆเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งกว้างหรือห้องคาราโอเกะและใส่เต็มที่ทำจนมันชินและหนูก็จะกล้าเองนั่นคือเรื่องของการออกเสียงนะครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะหนูเกิดขึ้นมาคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วหนูเติบโตมาได้ด้วยการดูแลของใครครับปู่กับย่าค่ะคุณแม่ก็ไม่เคยติดต่อกลับมาเลยบ่เคยค่ะ